สวัสดีฮะช็อกโก้นะครับมาต่อกันเลยนะครับในพาร์ทสุดท้ายแล้วของล็อกแมน X3 ไปด่านนี้จะเป็นด่านที่เราจะไปฉากกับดร.ด็อปเลอร์ห้องนี้มันห้องซูบอสนี่นะไอ้ท่านี้นะครับถ้าท่านยิงปุ๊บมันก็จะได้พลังแล้วก็กำลังจะบอกว่าถ้าท่านฟันมันนะท่านจะได้ชีวิตตามนั้นแหละก็เดี๋ยวเจอกันครับโอเคหมดแล้วเย่เย่เย่โอเคเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าฟันไอ้แท่งนี้นะจะได้ชีวิตใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดูนะแวบตามนั้นครับแต่ชีวิตผมเต็มแล้วฟันไปหลายทีขอเติมพลังแป๊บนะไม่ใช่แมวเดียวจิ๋มเซตผมด้วยนะเนี่ยทำไปเล่นไปดอปเลอร์นะครับมีท่าที่เด่นๆอยู่ท่าเดียวคือท่าบาเรียสีเขียวบาเรียสีเขียวดูสังเกตให้ดีๆนะครับท่าเนี้ยถ้ายิงปุ๊บมันจะไปเติมเลือดอย่าไปยิงเชียวนะปล่อยไว้เฉยๆเห็นไหมครับแม่งรีเลือดเต็มเลยเฮียอีกแล้วครับผมรอแม่งปลดบาเรียก่อนแล้วค่อยอัดมันโว้ยตายซะเถอะมึงต่อยตีก่อนใช่ไหมถึงจะได้สติใครอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรนะครับโหลดคลิปผมไปแล้วก็กดเล่นทีละเฟรมดูนะ โอเคคือด็อปเลอร์แกคงมาน่าจะบ่นประมาณว่าโอเคเขาได้สติแล้วแต่ว่าก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าเขาสร้างซิกมาเสร็จแล้วคือภาคเนี่ยด็อปเลอร์เป็นคนสร้างซิกมากับวาว่าขึ้นมาฮะชุบชีวิตเอาไว้ง่ายขอเติมพลังแป๊บนะขออย่าเอาแบบอย่าขึ้นไปแบบเต็มๆมันได้ไหมโอเคเยี่ยม3ภาคแล้วทำไมต้องให้เดินไต่ขึ้นกำแพงแบบนี้วะไม่เข้าใจนี่คือการเจอหน้ากัน VV เจอหน้ากันครั้งที่3ของ X แล้วก็ Sigma นะครับผมไม่เบื่อกันเลยเหรอ
ซิกมาอะไรเนี่ยภาคเนี่ยสู้ยากมากเลยบอกให้ไอ้มันแพ้ท่า S Blade ครับยิงไปเถอะตีแรงนะเราอยากผ่านสบายๆเติมถังอีไม่เยอะๆครับท่านอยู่เฉยๆวางจอยแล้วไปทำอะไรก็ได้สัก10นาทีกลับมาก็เต็มแล้วถ้าใครอ่านในมังงะนะ X จะตายตายครั้งแรกคือตรงนี้แหละเจอซิกมายิงแสงเลเซอร์เผากลายเป็นฝุ่นเลยก่อนที่จะถูกคืนชีพกลับมาและกลายเป็นเกาะทองนะฮะเนี่ยแสงเนี่ยแสงเนี่ยที่เอ็กเขากลายเป็นฝุ่นเลยกดยากโอ้โหวุ่นโอเคครับผมยังไม่จบจะมีอีกต้องหนีซิกมาไวรัสครับผมว่าผมเติมเลือดเซฟดีกว่าอู้จะตายพอเอ้ยรอดแล้วโว้ยเย่โอ้ขอโทษนะครับคือลาวาตกนานๆไม่ได้นะหล่นไปนานๆจะตายไปผมนี่แหละทางตันทำไมเหลือตัวแค่นี้หันด้านข้างนั่นเลยครับดอปเลอร์แกเหมือนอยากจะชดใช้ความผิดที่ก่อไปทั้งหมดนะฮะเอสคุงโอ้เอสคุงเด้อคือดอปเลอร์จริงๆแกเป็นคนดีเออแกอยากจะรักให้เรียบร้อยเนี่ยอยู่สงบร่วมกันอยากสงบสุขกับมนุษย์แต่บังเอิญแม่งซวยไปติดซิกมาเวลาซะงั้นโอเคจบมาสักทีโอ้เดินทางมาถึงภาค3แล้วดีใจจังเลย
ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่พาร์ทแรกหรือรับชมบางพาร์ทนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับผมสวัสดีครับยืนทองเป็นสง่างามกันเลยสีส้มเต็มไปหมด